สวัสดีค่ะเชอรี่ค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะวันนี้รี่ก็จะมาสอนพับกระดาษอีกแล้วนะคะจะมาสอนทำกระดาษเป็นรูปเฟนฟลายค่ะเป็นอันเล็กๆจิ๋วๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่านะคะว่ามันจะง่ายมากขนาดไหนโอเคค่ะมาถึงสิ่งที่เราต้องเตรียมเลยนะคะอย่างแรกเลยก็คือกระดาษค่ะจะเป็นกระดาษสีนะคะเป็นกระดาษสีเหลืองที่จะเอาไว้ทำเป็นตัวเพนฟลายนะคะแล้วก็กระดาษสีแดงค่ะอันนี้ก็จะเอามาทำเป็นซองใส่เพนฟลายนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งอย่างที่ต้องเตรียมนะคะก็จะเป็นกรรไกรค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการทำซองใส่เฟนฟลายเลยนะคะก็ซองเนี่ยที่จะใช้กระดาษสีแดงจะเอามาตัดให้มีความกว้างกับความยาวเท่ากันขนาด 7.5 เซนติเมตรนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนการพับซองกันเลยนะคะอันดับแรกเนี่ยพลิกกระดาษก่อนจริงๆหรือว่าเพื่อนๆคนไหนอยากจะใช้กระดาษสีอื่นเป็นซองเฟนฟลายก็ได้นะคะอันนี้ที่ต้องพลิกกระดาษเพราะว่าด้านนี้มันเป็นสีขาวต้องเอาสีแดงไว้ด้านนอกเนาะก็พับให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะประกบเข้าไปให้เป็นสามเหลี่ยมแล้วก็กรีดนะคะกรีดให้เรียบเลยแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะก็พับมุมด้านนี้นะคะมาฝั่งนี้แล้วกรีดค่ะเนี่ยก็จะได้แบบนี้ค่ะให้ปลายมันพอดีกับตรงนี้นะคะแล้วก็เอาอีกด้านนึงพับเข้าไปแบบนี้ค่ะชิดกับมุมด้านบนเลยจะได้แบบนี้ค่ะแล้วจากนั้นนะคะก็เอาสามเหลี่ยมเนี่ยค่ะที่เหลือเนี่ยสอดเข้าไปในช่องตรงนี้เลยของอันบนนี่นะคะสอดเข้าไปเราก็จะได้ซองเฟรนช์ฟรายแบบนี้ค่ะว้าวถัดมานะคะเป็นส่วนของเฟรนช์ฟรายค่ะรีจะใช้กระดาษสีเหลืองแบบนี้ค่ะรีจะเอากระดาษสีเหลืองนะคะมาตัดเป็นชิ้นๆขนาด 3 คูณ 2 เซนติเมตรค่ะโอเคค่ะอันนี้รีตัดมาแล้วทั้งหมด5ชิ้นค่ะแต่เราจะมาทำกันต่อเลยนะคะโดยเริ่มที่แผ่นแรกค่ะนี่จะเอามาพับครึ่งแบบนี้ค่ะนี่พับครึ่งแบบนี้นะคะเอามาพับครึ่งทุกชิ้นเลยนะคะโอเคค่ะตอนนี้ได้เฟนฟลายมาทั้งหมด5ชิ้นค่ะจากนั้นนะคะลี่ก็จะเอาซองมาแบบนี้แล้วก็จะเอาเฟนฟลายที่เราพับเรียบร้อยแล้วค่ะค่อยๆใส่ไปในซองทีละชิ้นนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะโอเคค่ะตอนนี้ก็ได้เฟนฟลายมาแล้วอันนี้รีมี2อันมีอันที่ทดลองทำกับอันที่เพิ่งพับไปเมื่อกี้นี้นะคะถามว่าเอามาทำอะไรรีก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยรีเป็นคนชอบพับกระดาษพับเป็นรูปนู่นรูปนี้น่ารักน่ารักไปเรื่อยๆค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถเอามาตกแต่งแบบว่าติดผนังตู้เย็นหนังสือหรือว่าตู้อะไรก็ได้นะคะเพื่อตกแต่งในสิ่งที่เราทำขึ้นมาเองเนี่ยอย่างเงี้ยจริงๆก็ไม่ค่อยเหมือนของจริงเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันทำมาได้คือเรารู้ว่ามันคือเฟนฟลายอ่ะสองอันนี้เนี่ยเดี๋ยวรีจะเอาไปแปะผนังกับตู้เย็น ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปวิดีโอของรีนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้รีด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วรีก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายWhist, whist.